นับสนุนโดยใหม่ต้องลองซอสกะปิกุ้งเคยแท้รอยไทยใส่ปุ๊บร้อยปั๊บสวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันค่ะสำหรับวันนี้11สิงหาคมภาพรวมทั่วไทยฝนลดลงสาเหตุเป็นเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางนะคะและหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่แถวเวียดนามนั้นก็อ่อนกำลังลงค่ะลักษณะเช่นนี้ก็เลยทำให้ทั่วทุกภาคฝนลดลงยกเว้นพื้นที่เดียวนะคะคือด้านรับลมมรสุมอย่างทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกเยอะโดยเฉพาะที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลยังคงต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมนะคะส่วนคลื่นลมในวันนี้มีกำลังปานกลางคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันจากนั้นช่วงวันที่12ถึง14สิงหาคมวันหยุดยาวเนื่องในวันแม่ที่จะถึงนี้ภาพรวมทั่วไทยฝนจะเพิ่มขึ้นนะคะสาเหตุเป็นเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะและจะมีร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนอาจจะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือประเทศลาวและเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่เวียดนามลักษณะเช่นนี้จะส่งผลทำให้ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะส่วนคลื่นลมทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยฝั่งอันดามันตอนบนคลื่นลมจะสูงประมาณ 2-3 เมตรส่วนฝั่งอ่าวไทยตอนบนคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนกันไว้ด้วยค่ะมาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะสำหรับภาคเหนือนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากฝนจะตกทางตอนบนของภาคนะคะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่สำหรับภาคอีสานวันนี้ฝนลดลงค่ะมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนทางภาคกลางนะคะฝนลดลงเช่นกันวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้ก็มีฝนลดลงค่ะมีฝนประมาณร้อยละ30ของพื้นที่ทะเลคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ40ส่วนฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรทั้ง2ฝั่งปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากฝนจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะและกลางเดือนนี้เป็นต้นไปแนวโน้มการก่อตัวของพายุจะมีมากขึ้นเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันกับคุณสุนิดาเลยค่ะคุณผู้ชมคะในเดือนสิงหาคมนอกจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และร่องมรสุมที่จะมีกำลังแรงขึ้นแล้วนะคะอีกหนึ่งปัจจัยที่จะสามารถเพิ่มปริมาณฝนในบ้านเราก็คือพายุนั่นเองค่ะจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในรอบ72ปีนะตั้งแต่ปีพ.ศ.2494จนถึงปีพ.ศ.2565เดือนสิงหาคมมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่บ้านเราทั้งหมด24ลูกค่ะเข้ามาในลักษณะ depression 21ลูกและเข้ามาในระดับโซนร้อน3ลูกโดยในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนับตั้งแต่วันที่1ถึง10สิงหาคมในรอบ72ปีที่ผ่านมาพบว่าช่วงนี้เคยมีพายุเข้ามาทั้งหมด4ลูกส่วนมากพายุจะก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและเคลื่อนเข้ามาทางเวียดนามลาวและเข้ามาถึงบ้านเราบริเวณภาคอีสานตอนบนและภาคเหนือตอนบนหลังจากนั้นกลางเดือนสิงหาคมนับตั้งแต่วันที่11ถึง20สิงหาคมจะพบว่าการก่อตัวของพายุมีมากกว่าช่วงต้นเดือนค่ะโดยพบว่าในรอบ72ปีเคยมีพายุเคลื่อนเข้าบ้านเราในช่วงนี้ทั้งหมด10ลูกส่วนมากทิศทางจะมาจากทะเลจีนใต้ซึ่งส่วนใหญ่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็จะเป็นทางภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนส่วนในช่วงปลายเดือนนะคะนับตั้งแต่วันที่21ถึง31สิงหาคมเคยมีพายุเคลื่อนเข้าบ้านเราทั้งหมด10ลูกเช่นกันแต่ถ้าสังเกตดูจะพบว่าช่วงปลายเดือนนั้นพายุมักจะก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะแล้วก็จะเคลื่อนผ่านฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ก่อนที่จะเคลื่อนเข้าบ้านเราแถวๆภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากสถิตินะคะก็จะเห็นว่าหลังจากกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเราคงจะต้องจับตาเรื่องของพายุกันมากขึ้นเพราะว่ามีโอกาสที่พายุจะก่อตัวและเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้นค่ะปิดท้ายพาคุณผู้ชมไปดูทหารเรือชาวอังกฤษช่วยกันทำความสะอาดบนชายหาดที่เกาะคูราเซาในทะเลแคริบเบียนการทำความสะอาดในครั้งนี้สามารถเก็บขยะพลาสติกได้กว่า200กิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะจุดประสงค์ในการทำความสะอาดชายหาดในครั้งนี้นะคะคือพวกเขาต้องการให้เต่าท้องถิ่นในทะเลแคริบเบียนมีที่อยู่อาศัยที่สะอาดพวกเขาช่วยกันเก็บขยะเศษพลาสติกที่ถูกทิ้งเกลื่อนกลาดตามชายหาดและอาจจะเป็นอันตรายต่อเต่าได้นอกจากนี้ยังช่วยกันตรวจสุขภาพให้กับเต่าบนชายหาดอีกด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมการเก็บขยะในครั้งนี้นะคะพบว่าสามารถรวบรวมขยะพลาสติกได้มากกว่า200กิโลกรัมเลยทีเดียวThank you.
วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ TNN Earth คุณผู้ชมสามารถติดตามได้อีกหลากหลายช่องทางค่ะทั้ง Facebook TikTok Instagram และ LINE วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ